ดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็เป็นคิวเจ้าตัว Toyota Altis นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับวันนี้ก็นะครับทางลูกค้าก็ได้นำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเราจะทำการอัปเกรดในส่วนตรงไหนกันบ้างรวมทั้งขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับเราใช้ปลั๊กนะครับที่เป็นปลั๊กพินตรงรุ่นนะครับมาทำการปลดล็อกเพราะฉะนั้นระบบประกันต่างๆก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับเจ้าตัวฟอนต์ที่มากับ Toyota Altis นะครับตัวไฮบริดนะครับวันนี้ฟอนต์นะครับก็จะเป็นของตัว Pioneer นะครับเห็นไหมฮะนะครับซึ่ง Toyota ส่วนมากนะครับตัวฟอนต์จะเป็นของ Pioneer นะครับสัก 80% นะครับเรามาดูขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับวันนี้นะฮะเราได้ใช้ปลั๊กพินตรงรุ่นเห็นมั้ยครับนะครับมาทำการปลดล็อกอยู่นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะครับชุดปลดล็อกชุดที่1นะครับเห็นมั้ยครับเราก็ทำการนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะตามพินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับก็ทำการเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับคอนเนคเข้าไปเลยนะครับนะครับชุดที่2นะครับหลังจากที่เราได้ทำการใส่ปลั๊กชุดปลดล็อกเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ใช้วัสดุนะครับมาทำการห่อหุ้มนะครับเจ้าตัวปลั๊กนะครับเพื่อเวลาประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนะครับรถมีการเคลื่อนตัวนะครับก็อาจจะเกิดอาการเสียดสีกระดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วัสดุนะครับมาทำการห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันพวกเสียงนะครับการเสียดสีนะครับของตัวปลั๊กนะครับเวลาประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการปลดล็อกนะครับสำหรับรถ Toyota Altis คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราได้เลือกใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับประกันศูนย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการปลดล็อกนะครับในรถ Toyota Altis ตัวปี2020นะฮะตัวไฮบริดนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบดูนะครับว่าหลังจากมีรถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ยังสามารถชมความบันเทิงได้ต่อเนื่องนะครับดูนะครับลองเคลื่อนตัวดูนะฮะนะเราก็ยังชมความบันเทิงได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการปลดล็อกนะครับในรถ Toyota Altis คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับเจ้าตัว Toyota Altis นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงบิเลนนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงบิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำการแดมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะแดมนะครับชั้นที่1นะครับนะครับชั้นที่1นะครับคือชั้นด้านนี้นะฮะนะครับพวกนี้เพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยเราถือว่าโครงสร้างและตัวบอดี้มีความแข็งแรงอีกแล้วนะครับเราจะไม่แดมชั้นที่2นะครับเราจะไปแดมชั้นที่1แทนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการออกแบบตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูครับว่าการถ่ายทอดไรเล็กของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นแล้วก็โดยเฉพาะเสียงคอร์ดนะครับโปร่งใสกังวานนะครับได้มิติ sound state ที่ดีนะครับทดสอบฟังดูนะครับWe have this.
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับเพียงแต่แค่เราเปลี่ยนลำโพงไปเล่นชุดหน้านะครับให้มันแมทกับเจ้าตัวฟอนต์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์นะครับรวมทั้งนะครับเราได้นำเทคนิคในการแดมนะครับเพื่อลดค่ารีเฟลคชั่นนะครับรวมทั้งนะครับเราได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีครับเราก็ได้คุณภาพเสียงนะครับฟังนะครับเสียงร้องโปร่งใสนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ